พูดถึงการทดสอบโครงสร้างรถโดยการพลิกคว่ำฟังดูแล้วก็งงๆนะฮะไปพูดคุยเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับว่าเขาทดสอบกันแบบไหนกับดร.ตั้มหรือคุณสราวุธเลิศพลังสันติหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมกลุ่มวิจัยออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่า M-Tech นะฮะตอนนี้ร่วมรายการกับผมผ่านโปรแกรม Zoom นะครับสวัสดีครับดร.ตั้มครับครับสวัสดีครับคุณสราวุธครับครับทราบว่าทีมวิจัยของ M-Tech เนี่ยเข้าไปร่วมทดสอบมาด้วยเมื่อ25กันยายนที่ผ่านมาอยากให้ดร.ตั้มช่วยอธิบายหน่อยครับว่าการทดสอบที่ว่าเนี่ยคืออะไรทดสอบยังไงครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับได้ครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตท้าความนิดนึงนะครับตัวโครงการวิจัยนะครับที่ทางทีมวิจัยจาก M-Tech สวช.ดำเนินการอยู่ตรงวันนี้นะครับก็จะเป็นโครงการที่เริ่มจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกนะครับ ร่วมกับสวทช.และตัวแทนอู่ต่อรถโดยสารนะครับหลายๆแห่งในบ้านเรานะครับจะเริ่มโครงการเนี่ยเป้าหมายเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยของโครงสร้างรถโดยสารสาธารณะนะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ และเราได้ร่วมกันเลือกมาตรฐาน UNR66นะครับที่คุณศิลวิทย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการจำลองเหตุการณ์การพลิกคว่ำของรถโดยสารครับโดยจะมุ่งไปที่รถโดยสารที่มีความสูง 3.6 เมตรขึ้นไปนะครับโดยรูปแบบของการทดสอบเนี่ยเราก็จะทำการจำลองนะครับตัวรถโดยสารเท่าของจริงเลยครับโดยใช้วิธีการวัสดุกระบวนการต่างๆที่ผลิตเนี่ยเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับและทำตัวถังที่มีความยาว12เมตรนะครับความสูงเกิน 3.6 เมตรขึ้นมาเนี่ยนะครับและจำลองน้ำหนักรวมนะครับ18ตันนะครับด้วยกระสอบทรายเป็นซึ่งจะเป็นการจำลองน้ำหนักทั้งเครื่องยนต์ตัวถังชิ้นส่วนต่างๆบนรถรวมถึงน้ำหนักผู้โดยสารสัมภาระที่สูงที่สุดที่จะเป็นไปได้และรับการจดทะเบียนในบ้านเรานะครับคือ18ตันนะครับแล้วก็ทำการจำลองการทดสอบนะครับจำลองการพลิกคว่ำนะครับด้วยการทดสอบที่แท่นทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกที่ลำลูกกาครับเป็นการจำลองการเอียงของตัวโครงสร้างรถครับให้กระแทกที่ตัวพื้นนะครับแล้วก็ดูว่าตัวความการเสียรูปของตัวห้องโดยสารเนี่ยยุบเข้าไปในตัวโทษครับความเสียหายของตัวโครงสร้างเนี่ยยุบเข้าไปในห้องโดยสารหรือเปล่าครับผมคือลักษณะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือหมายความว่าเอารถจำลองเนี่ยวางบนแท่นแล้วก็จับแท่นเนี่ยเอียงให้มันคว่ำถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ลองดูว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ครับซึ่งตามมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดไว้เลยครับว่าห้องที่เป็นห้องที่เรียกว่าห้องปลอดภัยนะครับสำหรับผู้โดยสารเนี่ยมันจะต้องเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วกรณีที่ตกเอียงกระแทกพื้นแล้วเนี่ยโครงสร้างโดยสารต้องไม่ยุบตัวเข้าไปในห้องนี้ครับผมเนี่ยแหละครับผมกำลังจะถามต่อพอดีเลยครับเพราะว่าคำที่ปรากฏในข่าวบอกว่าพื้นที่ปลอดภัยภายในรถคำว่าพื้นที่ปลอดภัยภายในรถที่ว่านี่มันคำจำกัดความมันคืออะไรฮะครับคำจำกัดความถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า residual space นะครับก็คือพื้นที่ที่ต้องเหลืออยู่นะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุการชนการพลิกคว่ำหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะเป็นการกำหนดขนาดที่จำลองว่าผู้โดยสารต้องอยู่ในห้องนี้แล้วในกรณีที่ปลอดภัยเนี่ยก็คือต้องไม่มีชิ้นส่วนอะไรยุบเข้ามาในตัวห้องโดยสารนี้เลยครับแล้วถ้าหากมีชิ้นส่วนเข้ามาในห้องตรงนี้นะครับก็ถือว่าผู้โดยสารมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ครับอ๋อแล้วที่ว่าสิ่งที่ทีมวิจัยพบฮะดร.ตั้มครับที่บอกว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานโลกแล้วมาตรฐานโลกหรือว่ามาตรฐาน UN ที่ว่านี่มันคืออะไรฮะครับมาตรฐาน UN ก็จะเป็นตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่เลยครับคือเราจะจำลองการทดสอบโดยเอาตัวรถจริงมาทดสอบนะครับแล้วก็ใส่น้ำหนักตามจริงที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ทำการทดสอบโดยกำหนดห้องปลอดภัยนะครับห้องผู้โดยสารเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็ทำการทดสอบจริงเลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันมีการล้ำเข้าไปในห้องโดยสารนี้ไหมเวลามีการยุบตัวของโครงสร้างครับอันนี้คือมาตรฐานของโลกแล้วในครั้งที่เราทดสอบไปเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเป็นการดูสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยยังไม่ได้เน้นว่าจะต้องผ่านมาตรฐานนี้ในครั้งแรกซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเป้าหมายของโครงการที่เราทำเนี่ยเราต้องการจะมาดูว่าสิ่งที่เป็นอยู่เป็นอย่างไรแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการบ้านที่หนักพอสมควรและท้าทายพอสมควรสำหรับทั้งทีมวิจัยอู่แล้วก็กรมการขนส่งทางบกครับผมครับทราบว่าทางดร.ตั้มเองเนี่ยเคยนำเสนอผลงานที่ชื่อว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุมาตรฐานรถโดยสารไทยและความปลอดภัยของผู้โดยสารอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสามเหลี่ยมแห่งความปลอดภัยที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับ
ครับผมสำหรับสามเหลี่ยมของความปลอดภัยนะครับจริงๆก็คือปัจจัยที่จะช่วยให้เราโดยสารรถไปได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวคนนะครับหรือว่าคนขับรถทั้งผู้โดยสารด้วยนะครับคือคนนะครับอันดับ2ก็คือเรื่องของตัวถังรถนะครับตัวโครงสร้างของตัวรถอันดับ3ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับถนนป้ายจราจรสัญลักษณ์จราจรต่างๆครับทั้ง3ตัวนี้ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์กันในการที่จะช่วยให้เราสามารถโดยสารรถไปได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งจากที่ผ่านมาสถิติในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยปัจจัยอันดับหนึ่งแน่นอนครับยังอยู่ที่ตัวคนอยู่นะครับจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าความประมาทหรืออะไรก็ตามนะครับแต่สิ่งที่สามารถกลับมาช่วยได้นะครับในการที่จะลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุก็คือตัวรถและสภาพแวดล้อมครับคือพอฟังจากข่าวเนี่ยดร.ตั้มฮะคุณผู้ชมเองก็อาจจะตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหคือที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีการทดสอบเรื่องของโครงสร้างนะฮะของตัวรถเลยแล้วก็เพิ่งจะมาทดสอบกันคำถามก็คือว่าแล้วที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะคือมันจะมั่นใจได้ไงฮะว่าผ่านมาตรฐานกันหรือเปล่าแล้วเขาจะทำยังไงกันต่อครับครับต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆเป็นการด้านของทางทีมเราพอสมควรเลยนะครับในโครงการนี้เรามีโอกาสได้เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับอู่ที่ประกอบตัวถังนะครับซึ่งพอได้คุยกับหลายๆอู่เนี่ยเราเข้าใจเลยว่าแต่ละอู่เนี่ยต้องการทำโครงสร้างให้ปลอดภัยให้แข็งแรงมาตลอดบางอู่นี่มีเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ยอมลงทุนเยอะนะครับก็ผมเชื่อว่าอู่และผู้ประกอบการบ้านเราอยากให้รถปลอดภัยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีการบังคับใช้มาตรฐานตัวนี้เนื่องจากผมเข้าใจว่ามาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐานที่ต้องเรียนว่ามันจะเป็นมาตรฐานสูงนะครับของยุโรปนะครับเพราะว่าการทดสอบนี่ก็เป็นการทดสอบที่ค่อนข้างต้องการความสามารถทางการผลิตที่สูงเช่นกันทั้งเชิงวัสดุด้วยทั้งเชิงของงบประมาณนะครับถ้ามีการนำมาตรฐานตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่ดีมากของประเทศไทยเราครับผมคือหมายความว่างานที่ดร.ตั้มทำกันอยู่ในกับทีม M-Tech ก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังพยายามที่จะสร้างโครงสร้างต้นแบบให้มันได้มาตรฐานแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโครงสร้างเนี้ยเป็นต้นแบบให้กับอู่ต่างๆเนี้ยได้เข้าไปใช้ต่อเอาไปต่อเป็นตัวรถถูกไหมครับใช่ครับเป้าหมายของกรมการขนส่งทางบกกับทีมวิจัยเราอะนะครับการที่เราร่วมกับผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นเนี้ยก็คือเราจะดูความเป็นไปได้เลยครับว่าแบบที่เราออกแบบมาเนี้ยถ้าพูดกันแบบที่เราได้ยินมาบางทีก็บอกว่าเราไม่อยากจะประกอบรถสร้างออกแบบรถถังออกมานะครับแล้วอู่เอาไปใช้ไม่ได้นะครับจริงๆเราก็คือต้องการออกแบบตัวโครงสร้างที่อู่รับไปต่อได้เลยอย่างที่คุณศิริวิทย์บอกครับสุดท้ายเป้าหมายของโครงการเราอยากได้เป็นแบบเชิงวิศวกรรมที่เป็นแบบกลางนะครับที่อู่ไหนๆก็สามารถหยิบเข้าไปใช้ได้ก็เป็นการลดภาระในการขั้นตอนการออกแบบไปและสามารถหยิบตัวนี้เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการผลิตคราวนี้เราก็จะมีโครงสร้างที่ปลอดภัยและรถที่ออกวิ่งออกมาในบนถนนนี่ก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับทางความคิดเห็นของดร.ตั้มเองเนี่ยมองว่าเมื่อผ่านการทดสอบแล้วเราได้ต้นแบบแล้วอีกหน่อยเราอาจจะใช้กันอย่างแพร่หลายกันมากขึ้นมองว่าทิศทางการ เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปครับสำหรับบ้านเราฮะครับแน่นอนครับถ้าเรามีมาตรฐานตัวนี้ออกมานะครับถึงขั้นที่เราสามารถส่งมอบให้ทางผู้ผลิตสามารถนำไปใช้ได้นะครับเราจะได้ตัวถังที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเลยนะครับในระดับที่ยุโรปหรือประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใช้กันก็แน่นอนครับก็จะลดอัตราการเสียชีวิตลงไปได้เยอะเลยทีเดียวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องมาดูที่ความพร้อมของผู้ประกอบการด้วยซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตได้จริงนะครับก็ซึ่งเรื่องการผลิตเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นยากสำหรับผู้ประกอบการไทยครับเรามีฝีมือแต่ประเด็นของเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มมารวมถึงน้ำหนักตัวถังรถที่อาจจะสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรากำลังทำกันบ้านกันอย่างหนักเช่นกันครับว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงตลอดตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่ต้นเลยครับผมถ้าถามถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการขานรับกับมาตรฐาน UN ที่ว่าเนี่ยนะฮะดร.ตั้มเนี่ยมองว่าทางผู้ประกอบการเขาน่าจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ฮะครับผมคิดว่าจริงๆต้องเราคงต้องทำกันด้านกันหนักพอสมควรร่วมกันนะครับแผนของเราก็คือว่าก่อนที่เราจะประกาศตัวแบบเชิงวิศวกรรมตัวนี้ออกไปเนี่ยคงต้องพูดคุยกับผู้ประกอบการทั้งอู่ใหญ่อู่เล็กนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการคุยกับหลายๆอู่มาตลอดนะครับอู่ก็รับทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานตัวนี้ไปแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องพยายามช่วยนะครับให้อู่หรือผู้ประกอบการไทยอยู่ได้ด้วยนะครับอยู่ได้ในความหมายเชิงเศรษฐกิจนะครับว่าเราต้องไม่ออกแบบวัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับแผนของเราคือการใช้วัสดุในประเทศกระบวนการที่อู่ทำกันอยู่แล้วไม่ต้องหาแรงงานใหม่ไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ด้วยวิธีการเหล่านี้ครับจะสามารถทำใ
มันสำเร็จไปได้จริงครับผมครับสุดท้ายนี้ฮะผมขอสั้นๆแล้วกันครับดร.ตั้มฮะมาตรฐาน UN ที่ว่าเนี่ยประเทศที่อยู่รอบบ้านเราเนี่ยในอาเซียนเนี่ยมีประเทศไหนใช้แล้วบ้างไหมครับครับมีมาเลเซียครับที่เริ่มนำมาใช้แล้วครับแล้วก็จะเป็นทางจีนที่เริ่มดูครับผมจีนเกาหลีมาเลเซียครับผมแต่ใกล้สุดคือมีแค่มาเลเซียนะฮะใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณดร.ตั้มมากนะครับสำหรับเวลาร่วมรายการกับผมนะครับครับยินดีครับศิลวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นการพูดคุยนะฮะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าการทดสอบโครงสร้างโดยการพลิกคว่ำนั้นมันคืออะไรและเขาทำกันอย่างไรแล้วก็อย่างที่ทราบเมื่อกี้ฮะรอบบ้านเราเนี่ยประเทศที่ใช้แล้วตามมาตรฐาน UN ก็คือมาเลเซียนะ